สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Adapt Walkthrough นะฮะสำหรับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับบินตรงนะฮะไปสู่ที่ยุโรปเลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมีไปหลายประเทศเลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ไปที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอิตาลีไปมิลานนะครับไปฟลอเรนซ์นะฮะมิลานนี่ตัวเด็ดเลยมีหลายจุดมากๆที่เราจะไปพาไปดูนะฮะแล้วก็สุดท้ายไปจบที่สวิสนะฮะสำหรับจุดประสงค์หลักในที่เราจะไปกันในทริปนี้ใช่ไหมฮะก็ตั้งใจเลยจะไปดูพวกงานเกี่ยวกับพวกงานแฟชั่นนะครับงานอาร์ตศิลปะต่างๆแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเป็นเรื่องของพวกงานกับพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่แบบที่เรียกว่าแบบเป็น the best of the world เลยประมาณนี้นะฮะก็จะพาท่านผู้ชมไปสนุกครับพร้อมสาระไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะก็วาร์ปกันไปเลยแล้วกันครับตอนนี้บินดึกเช่นเคยครับเริ่มง่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับกับรายการ Adam Walk Through EP พิเศษครับ Explore the World ครับผมตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับวาร์ปมาถึงที่ปารีสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่เลยครับที่สถานที่ที่เรียกว่าปารีสรอยัลนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ค่อยสันทัดนะครับที่พามาที่นี่นะก็มีความน่าสนใจในเรื่องของจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับชิคๆคูๆสามารถที่จะเอาไปลง Instagram Facebook เลยได้สวยๆเลยนะฮะตรงนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของที่มันมีสัญลักษณ์นะครับที่จะเป็นพวกคล้ายๆเป็นก้อนกลมๆนะครับเป็นลายทางสีขาวดำนะที่สื่อว่าถ้าเห็นเนี่ยก็น่าจะรู้เลยว่าเป็นที่นี่นะฮะก็จะเป็นสวนหย่อมใกล้ๆกับตัวพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับเดินทางไปมาสะดวกนะครับก็เป็น1จุดเช็คอินนะครับสนุกๆมีการถ่ายรูปสนุกๆรับรองว่าท่านผู้ชมได้มาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแบบมันคุ้มที่ได้มาจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็น1จุดแรกนะที่เราแนะนำนะครับเดี๋ยวตามมาดูจุดต่อไปตอนนี้ครับผมประธานท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บนเรือนะครับเป็นทริปที่ทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับพร้อมกับล่องเรือที่แม่น้ำแซนนะครับชมบรรยากาศรอบเมืองของกรุงปารีสนั่นเองนะครับจุดสตาร์ทเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัวที่หอไอเฟลนะครับก็จะผ่านหลายที่เลยจุดสำคัญสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คนะครับตัวมิวเซียมออแซนนะครับตัวโอ้โหแต่ละชื่อก็ผมก็ไม่ได้รู้จักทุกที่นะเพราะว่าชื่อมันอ่านค่อนข้างยากเลยฮะอันนี้ก็มีอะไรอย่างที่สำคัญสำคัญก็เป็นตัวมีลูฟมิวเซียมใช่ไหมฮะแล้วก็มีนอตเทอร์ดามนะครับประมาณนี้พอแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะประมาณ2ชั่วโมงก็อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงถ้าวันไหนนะครับท่านผู้ชมไม่มีแซนจะไปไหนว่างๆอยากจะใช้ชีวิตแบบคูลๆสโตไลฟ์นะครับมาทานอาหารอร่อยๆเนี่ยก็แนะนำอันนี้เป็น1ทริปเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมที่สำคัญจองล่วงหน้ามานะครับเพราะว่าคิวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะที่ปารีสนะครับสามารถเห็นหอไอเฟลนะครับได้จากหลายมุมมากๆเลยครับเรียกว่าแบบถ้าเป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่จะติดหอไอเฟลเนี่ยแบบมีแบบเยอะมากเก็บไม่หมดนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้บนแม่น้ำแซนก็คือถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เราถ่ายรูปสวยๆนะครับอันนี้ก็เยี่ยมมากๆเลยนะฮะและตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่อีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์สวยๆนะครับก็คือสะพานปองโนเบียฮาเคมนั่นเองนะฮะข้างหลังผมจะเป็นวิวของหอไอเฟลนะครับที่มันจะสวยงามมากๆที่มันอยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวสะพานข้ามมาตรงนี้นะฮะตรงนี้นอกจากว่าวิวที่มันสวยเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องที่สำคัญก็คือจะเป็นเรื่องของในหนัง Inception นั่นเองนะครับอยู่1ตอนนะที่พูดถึงตรงนี้ที่มาถ่ายตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้มาที่ปารีสเนี่ยต้องมาตรงนี้ถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงไอ้ตัวเรื่องของที่มาที่ไปที่นี่คร่าวๆแล้วกันนะครับก็สร้างเมื่อปี1903ถึง1905ใช้เวลา2ปีก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะฮะแล้วก็จะมีพวกงานที่มันเป็นซุ้มโค้งตรงนี้แล้วก็จะมีโคมไฟที่เห็นแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าที่เนี่ยแน่นอนเลยนะฮะ
ก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสมาที่ปารีสนะฮะก็ลองแวะมาที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ถ่ายรูปสวยๆสำคัญเลยนะที่อยากจะเรียนเชิญให้มาถ่ายรูปกันนะครับท่านผู้ชมตอนเช้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแผนนะครับที่จะไปเที่ยวนะครับที่เมืองฟลอเรนซ์นะฮะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่โรมใช่ไหมฮะเราก็จะต้องนั่งรถไฟนะครับนี่เราจะใช้เป็นรถไฟของเทรนอิตาเลียนะฮะไปที่ฟลอเรนซ์นะฮะตัวเครื่องเนี่ยตัวรถไฟเนี่ยจะออกเวลา 8:50 ตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วแต่เหมือนว่าอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลข number train เนี่ยตอนนี้ยังไม่โชว์ที่สกรีนเลยนะเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะผมจะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยนี่ก็ขึ้นชื่อเลยเรื่องดีเลย์นะครับของที่นี่นะฮะเดี๋ยวก็มารอติดตามไปแล้วกันฮะว่าจะมีอะไรสนุกๆที่ฟลอเรนซ์นะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่ฟลอเรนซ์เป็นที่เรียบร้อยนะใช้เวลาเดินทางจากโรมนะครับมาประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะฮะก็ตอนนี้ผมพามาดูที่แรกเลยกันนะครับใกล้ๆกับสเตชันนะครับก็จะเป็นที่มีชื่อว่าเซนตามาเรียโนเวลานะฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องสำเนียงอาจจะผิดพลาดนะฮะต้องขออภัยไม่ชำนาญจริงๆนะฮะก็สำหรับที่พามาดูที่นี่นะครับก็จะมีเป็นเรื่องของฟาซาดด้านหน้านะครับที่มีความสวยงามนะครับจะเป็นการตกแต่งไปด้วยหินอ่อนนะฮะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะฮะเขาว่ากันว่าที่นี่มีฟาซาดด้านหน้าเนี่ยสวยที่สุดในอิตาลีเลยนะฮะก็เลยอยากจะขอมาดูด้วยตาตัวเองสักครั้งนะฮะว่าศิลปะจะมีความละเมียดละไมความสวยงามนะฮะดีเทลยังไงบ้างนะครับก็ในการตกแต่งเนี่ยจะเป็นในยุคของเรเนซองส์นะฮะมาดูว่าศิลปะในช่วงนั้นเป็นยังไงนะครับพามาเลยฮะตอนนี้เราก็มาตอนเช้านะคนไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่ถ่ายรูปอะไรสวยสบายเลยนะฮะก็แค่ประตูทางเข้านี่ก็ใหญ่แล้วนะน่าจะสูงประมาณแบบ5เมตรกว่า6เมตรเลยประมาณนี้สูงมากเลยนะครับเป็นประตูบานไม้น่าจะแบบหลายร้อยปีแล้วนะครับสภาพก็น่าจะมีการบูรณะกันบ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเขาค่อนข้างที่จะคงความเป็นออริจินอลเอาไว้นะแค่ประตูนี้ผมว่าก็น่าจะหนักมากแล้วนะเป็นบานเปิดกลางนะครับสีออกขาวๆฟ้าๆเนาะแล้วก็ตัววงกบซุ้มด้านข้างเขาจะเป็นงานหินอ่อนแกะสลักนะครับอันนี้แบบก็สุดจริงๆนะฮะตามที่หาข้อมูลมานะฮะก็มาดูใกล้ๆกันนะฮะเป็นงานหินอ่อนเนาะมีการสลักทำเป็นลอนๆนะครับตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมีเป็นการตกแต่งด้วยหินอ่อนสลับสีเนาะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสวยมากต้องมาดูในของจริงเนาะอันนี้อยู่ใกล้ๆสเตชันฮะลงจากสถานีมาเนี่ยเดินมาได้เลยนะฮะแค่200กว่าเมตรเองเดี๋ยวมาดูที่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีหลายที่เลยที่จะพาไปพาท่านผู้ชมครับมาอยู่อีกหนึ่งจุดสำคัญเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บัพติสตารีออฟเซนจอนหรือทางที่เรารู้จักกันนะครับก็คือหอศีลจุ่มนั่นเองนะครับศีลจุ่มเนี่ยในทางศาสนาคริสต์นะฮะก็คือศีลล้างบาปนั่นเองนะครับก็คือมีความเชื่อกันว่านะครับเด็กแรกเกิดหรืออะไรพวกนี้ที่ต้องการจะเข้ามานับถือทางศาสนาคริสต์เนี่ยก็ต้องได้รับศีลล้างบาปก่อนนะครับเชื่อว่าแบบว่าเด็กที่เราเพิ่งเกิดเนี่ยก็จะมีบาปกำเนิดมาตั้งแต่อดัมเอวาประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้หลังจากที่เราได้รับศีลล้างบาปแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้ามารับศีลต่อไปเป็นศีลมหาสนิทศีลกำลังอะไรประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับซึ่งความสำคัญของที่เนี่ยก็แน่นอนเลยครับเรื่องการตกแต่งสมัยตั้งแต่ยุคของเรเนซองส์ใช่ไหมฮะ
ที่ก็ว่ากันว่าตรงนี้จะเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมนะครับที่มีความเจ๋งก็คือตัวประตูนั่นเองมี3ประตูทิศเหนือที่ตะวันออกที่ตะวันตกประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างนะครับผมก็ลองสังเกตดูแต่ละจุดนะฮะในแต่ละดีเทลเนี่ยตัวสัญลักษณ์รูปปั้นหรือว่างานแกะสลักตรงนี้แต่ละจุดอ่ะแม้ว่าจะเป็นโพสิชันเดียวกันที่ตรงกันข้ามกันแต่เป็นลวดลายคนละแบบนะครับไม่ใช่ว่าแบบ copy paste อะไรอย่างงี้เนาะอย่างตัวอย่างนะครับด้านขวาของซุ้มประตูเนี่ยก็เป็นการแกะสลักใช่มั้ยฮะรูปผู้หญิงใช่มั้ยมีเด็กเกาะเท้าอยู่ด้วยนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้กำลังถือโถอยู่นะครับมาดูด้านขวาบ้างนะครับมาต่อมามาดูด้านซ้ายบ้างก็เป็นผู้ชายแทนนะครับที่มีเด็กเกาะๆอยู่เหมือนกันบนหัวนี่ก็คือโถถือโถอยู่เหมือนกันโผล่แจกันนะครับก็มีเด็กเกาะๆก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่า copy ซ้ายขวาเหมือนกันไม่ใช่นะครับมีดีเทลมากๆเลยเยอะมากเลยพันไปด้วยดอกไม้ใบไม้อะไรพวกนี้นะฮะขึ้นไปถึงด้านบนเลยก็จะสื่อถึงเด็กแล้วนะฮะตามมุมขอบนะครับของงานซุ้มเนี่ยต่างๆก็จะมีดีเทลนะฮะงานแกะสลักหินกันนะฮะหินอ่อนเป็นซุ้มตัดสีนะครับอันนี้จะเป็นตัวหินอ่อนสีเขียวที่เอามาหุ้มเสานะครับแล้วก็ตัวผนังเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนสีขาวมีบอร์เดอร์สีเขียวนะครับสลับกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะ and it's all sponsored by government ท่านผู้ชมเห็นเสื้อหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นแพทเทิร์นอะไรประมาณนี้ก็ผมเชื่อเลยนะว่ามันแรงบันดาลใจก็มาจากที่นี่แหละฮะที่นี่นะฮะก็จะมีความโดดเด่นไปด้วยตัวประตูสำริดนะฮะที่มีการแกะสลักบนบานประตูทั้ง3บานนะฮะประตูเนี่ย3บานก็จะมีทางทิศใต้นะฮะเป็นประตูที่เก่าที่สุดนะครับเป็นผลงานของคุณแอนเดรียปิซาโน่นะฮะส่วนประตูด้านทิศเหนือเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับส่วนประตูที่ตะวันออกนะครับเป็นสีบรอนซ์สวยงามนะครับจนได้รับการยกย่องจากท่านไมเคิลแอลจิโร่นะฮะว่ามันเป็นเกตออฟพารีสเลยนะฮะเป็นผลงานของลอเรนโซ่กิมเบอร์ตี้นะครับผมพามาต่อด้านข้างนะฮะก็คือจะเป็นวิหารฟลอเรนซ์ดูโอโมนะฮะจะบอกว่าสำหรับที่นี่นะฮะข้างหน้านี้แบบการตกแต่งข้างหน้านี่คือแบบงานละเอียดมากแบบสุดไปเลยนะฮะนี้ดีเทลแบบว่านั่งดูทั้งวันนี้ดูไม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นเสียงระฆังด้วยนะครับที่มาจากหอระฆังตรงนี้นะฮะก็เป็นการบอกเวลาด้วยทุกๆ1ชั่วโมงประมาณนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วก็ตีระฆังนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงที่ออกมาจากตัวหอระฆังนั่นเองข้างๆนะฮะเราก็พักงานวิหารนะครับงานสถาปัตย์นะฮะมาดูพิพิธภัณฑ์กันบ้างนะครับตรงนี้เราอยู่ที่พิซซ่าเดลาซิงโอเรียนะฮะเป็นจัตุรัสนะครับเป็นรูปทรงตัวแอลนั่นเองข้างในข้างหลังผมเนี่ยก็จะมีเป็นพวกงานอาร์ตงานรูปปั้นนะครับก็จะมีข้างหน้าเลยนะจะเป็นรูปปั้นเดวิดที่โด่งดังฮะแต่ว่าข้างหลังอันนี้เป็นแบบจำลองนะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยถูกเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ข้างๆนะฮะอีกที่นึงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างรูปปั้นอะไรงานสกัลปเจอร์สวยๆนะครับข้างหลังเนี้ยมีเต็มเลยนะฮะก็มาดูเสาก็เหลือกินแล้วเนี่ยนี่เป็นเสาพวกองุ่นนะครับแล้วก็พวกงานเพดานงานฝ้าพวกนี้ก็จะเป็นงานพวกเพ้นสีนี่นะฮะ
ก่อนทางออกนะครับจะมีช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับไม่พลาดนะฮะไปดูหน่อยว่ามีอะไรกันข้างในนะครับตัวนี้ถ้าส่วนด้านข้างก็เป็นรูปปั้นนะครับน้ำพุนะฮะของเทพเจ้าเนปจูนนั่นเองนะครับอยู่ด้านข้างเลยและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สะพานวาคิโอแล้วนะฮะข้างหลังผมนั่นเองนะฮะเป็นสะพานที่เก่าแก่เลยนะครับแล้วก็มีประวัติมาอย่างยาวนานมากเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเมืองฟลอเรนซ์เลยฮะสะพานนี้จะข้ามตัวแม่น้ำอาโนนะฮะก็เดี๋ยวมาถึงโซนประวัตินะครับประวัติมาสะพานวาคิโอเป็นสะพานเก่าแก่นะครับเป็นของเมืองฟลอเรนซ์นั่นเองที่มันถือว่ามันเป็นแบบแลนด์มาร์คเลยนะฮะที่จะเป็นสะพานที่เอาไว้ข้ามแม่น้ำอาโนนะฮะส่วน2ข้างทางในตอนนี้มันกลายเป็นพวกร้านขายเครื่องประดับและส่วนใหญ่เลยทั้ง2ข้างทางเลยนะฮะซึ่งจริงๆประวัติเนี่ยมันก็มีมาตั้งเก่าแก่แล้วนะตั้งแต่ยุคสงครามโลกอะไรเงี้ยซึ่งสะพานจริงของที่เมืองฟลอเรนซ์เนี่ยมีหลายสะพานที่ข้ามแม่น้ำอาโนนะฮะแต่ว่าก็เหลือแค่สะพานวาคิโอแค่สะพานเดียวนะครับที่อยู่รอดมาได้เนื่องจากว่ามันสวยมากจนแบบคนที่นี่เขาแบบว่าทำลายไม่ลงนะฮะต้องเหลือคงไว้สักหนึ่งสะพานนั่นเองนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในสถานที่สุดท้ายของวันนี้นะครับที่ฟลอเรนซ์นะฮะที่นี่ครับมีชื่อว่าแกลเลียเดลอะคาเดเมียนะครับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากๆนะครับก็คือจะมีข้างในนี้จะมีการเก็บตัวรูปปั้นของเดวิดที่เป็นผลงานของคุณไมเคิลแองเจโลนะเป็นของจริงอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก็เมื่อสักครู่เราพาไปดูมาแล้วใช่ไหมที่เป็นแบบรูปจำลองที่ทำเสมือนขึ้นมาที่อยู่ที่อีกที่นึงนะฮะแต่วันนี้เราจะมาดูที่ของจริงข้างในกันแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะที่นี่ก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากก็บุ๊กิ้งกันไว้ก่อนนะครับจะซื้อตั๋วแถวๆนี้ก็มีนะครับเป็นรอบเวลาไปนะครับจะมีหลายทัวร์หลายที่เลยนะลองคอมเพลราคาดูแต่ถ้าให้ชัวร์จริงๆอ่ะซื้อกับทางออริจินัลที่นี่เลยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเดินๆไปก็มีแบบร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยมาทำเป็นทัวร์ไว้นะครับราคาก็แบบอาจจะแตกต่างกันและเรื่องเวลาอาจจะไม่โอเคด้วยนะครับก็แนะนำว่าซื้อที่ของออริจินอลที่มันเป็นแบบของทางนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้กับ one day trip in Florence นะฮะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไฟนะครับของเทรนอิตาเลียกลับแล้วไปที่โรมนะฮะที่พักนะครับก็อาจจะเป็นชะโงกทัวร์ไปบ้างนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดจริงๆนะฮะแต่ว่าถือว่านะครับเราได้รับชมนะครับตัวสถาปัตยกรรมนะครับในยุคของเรเนซองส์ใช่ไหมแล้วก็งานพวกงานปั้นนะครับของศิลปินชื่อดังก็อย่างเช่นคุณไมเคิลแองเจโลอะไรพวกนี้อย่างเต็มอิ่มเลยนะพวกภาพวาดอะไรพวกนี้ถือว่าแบบมาก็คือคุ้มเลยนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะกลับไปที่โรมที่พักใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปที่ตัวเด็ดแล้วนะไปที่มิลานแล้วนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ